สวัสดีค่ะเจอกันวันจันทร์แบบนี้นะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนายเตเทนอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะวันนี้อยู่กับฝนค่ะเตยรัตนันท์ฮะนอกจากอยู่กับสาวสวย1คนของเราแล้ววันนี้ยังมีอีก1สาวสวยที่จะมาสร้างความสุขให้คุณผู้ชมในวันเริ่มต้นการทำงานวันแรกของสัปดาห์ฮะใช่แล้วเบรก2น้องอิงค์พรันธรจะมาร้องเพลงเพราะๆพร้อมกับซิงเกิลใหม่ให้เราฟังฮะใช่แล้วค่ะอยากจะบอกนะว่าตอนนี้สตูดิโอของเราปกติแล้วจะว่างๆไม่ค่อยมีคนวันนี้โอ้โหคนเต็มสตูดิโอเลยมาแน่นมากๆไม่ได้มาดูเรานะคะมาเชียร์น้องอิงนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะคะที่รับชมผ่านทางหน้าจอช่องใกล้พอด HD หมายเลข30นะคะก็ติดเราให้ดีๆนะคะรวมถึงคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะคะเอาล่ะก่อนจะไปเจอกับน้องอิงในเบรก2เรามาอัปเดตข่าวกันก่อนดีกว่าข่าวแรกวันนี้ค่ะเราไปที่ครอบครัวของพี่ก้องห้วยไร่กันหน่อยบอกว่าช่วงนี้พี่ก้องเนี่ยต้องปฏิวัติตัวเองอย่างหนักเลยนะเพราะว่าจริงๆเป็นเรื่องของภรรยาเพราะเขามีอยู่กับภรรยาเนี่ยเขาบอกว่าต้องปรับตัวแต่เราก็จะงงว่าเอ๊ะปกติพี่ก้องห้วยไร่เองเนี่ยเขามีลูกหนึ่งแล้วภรรยาเนี่ยก็น่าจะอยู่กันมาสักพักหนึ่งแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันต้องปรับตัวเรื่องอะไรฮะคือเรื่องนี้นั่นเองก็คือที่ต้องปรับตัวนี่ก็เพราะว่าตอนนี้ภรรยาเขาตั้งครรภ์ลูกคนที่สองอยู่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของฮอร์โมนอะไรแบบนี้บ้างเรื่องนี้จริงเรื่องนี้จริงๆเวลาผู้หญิงเวลาตั้งครรภ์เนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนก็จะมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ที่ฮุบพับฮุบพับแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ประมาณนั้นเลยนี่ไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตั้งครรภ์ครับผมแต่นี่ก็ไม่มีเหมือนกันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกันขนาดไม่ตั้งครรภ์ก็ยังมีความแบบเหวี่ยงวีนอะไรอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวไปดูก่อนดีกว่าผมจะได้แบบว่าปรับตัวทันวันนี้พี่โอเคไม่เหวี่ยงเต๋อแน่นอนปรับตัวเหมือนพี่ก้องโอเคเดี๋ยวไปถามก้องกันหน่อยดีกว่านะคะว่าเขาต้องมีการปรับตัวยังไงกันบ้างในช่วงที่ภรรยาตั้งครรภ์ลูกคนที่สองค่ะทำเอาลูกทุ่งหนุ่มสุดฮอตก้องห้วยไร่ออกปากว่าช่วงเนี้ยเวลาอยู่บ้านจะขยับตัวทำอะไรก็ต้องระมัดระวังคำพูดแบบสุดๆเพราะสี่ภรรยาคนสวยเบลคณิษฐาที่กำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่สองอายุครรภ์4เดือนมีอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเวลาอยู่กับภรรยาสิ่งที่ทำได้อย่างเดียวก็คือต้องทำใจเท่านั้นค่ะยิ่งช่วงนี้ยิ่งแบบว่าช่วงตั้งครรภ์นี่คือไม่ต่างอะไรกับคนเป็นประจำเดือนคือประจำเดือนมันยัง 3-4 วันหายใช่ไหมครับอันนี้คือ3เดือนมาเนี่ยผมรับเละเลยสภาพอารมณ์ของคนตั้งครรภ์ยังไงบ้างกับอารมณ์ที่แปรปรวนคือเราก็พยายามเราเป็นคนตลกเฮฮาอยู่แล้วเราก็พยายามทำอะไรที่มันแบบตลกเฮฮาให้เขารู้สึกยิ้มออกมาได้ตกใจไหมครับพออารมณ์ครบสวิงตกใจเดี๋ยวก็อารมณ์ดีแล้วก็อารมณ์ร้ายตกใจว่าเราจะรับมือยังไงกลัวเขาไม่สบายใจกลัวเขาเป็นทุกข์แล้วบรรยากาศของครอบครัวมันก็จะเป็นทุกข์ไปด้วยอย่างเงี้ยครับดูแลเต็มที่ดูแลเต็มที่ครับผมส่วนเรื่องผลงานก็กำลังจะมีภาพยนตร์เรื่องฮักเถิดเทิงที่กำลังจะเข้าโรงฉายในวันที่23กรกฎาคมนี้รวมถึงมีผลงานเพลงและพรีเซนเตอร์และงานโชว์ตัวที่เริ่มติดต่อขอคิวเข้ามาแล้วบ้างค่ะก็นั่นนะฮะเป็นเรื่องของการปรับตัวส่วนตอนนี้ใครที่ลุ้นอยู่ว่าเอ๊ะเบบี้คนที่2ของพี่ก้องห้วยไร่เนี่ยจะเป็นเพศไหนเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้องยังอายไปเอาต้าสาวน้องก็ยังหนีบไว้อยู่ยังไม่รู้อยู่ยังไม่รู้นะว่าเป็นเพศไหนก็ต้องลุ้นกันต่อไปพร้อมกับคุณพ่อก้องและแม่เบลด้วยนะคะคราวนี้เรามาเมาส์มอยเปิดซอยกันหน่อยดีกว่านะคะเรามีเรื่องราวดีๆของพระเอกสุดหล่ออย่างมิกทองระยะมาบอกกันด้วยจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวไปดูกันแต่ว่าช่วงหน้ากลับมานะครับห้ามหนีไปไหนโดยขาดใครที่กำลังชมไลฟ์อยู่ตอนนี้รอกันแป๊บเดียวน้องอิงค์พรันธรมาแน่นอนจ้าเสียงต้องหล่อเสียงหล่อเลยเสียงหล่อมากเลยขอโทษครับเมามอยเจ้าวิ่งสุดท้ายคือแบบไม่อยากจะเมาอ่ะไม่ใช่วันหยุดก็เที่ยวได้นะจ๊ะดูอย่างพระเอกหนุ่มมิกทองระยะซีที่ขยันชวนสาวรู้ใจโบเมลดาเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนในประเทศไทยบ่อยๆก็วันธรรมดาเที่ยวสนุกจะตายรถก็ไม่ติดคนก็ไม่เยอะนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ธุรกิจท่องเที่ยวคึกคักอีกด้วยนั่งกลางตารางหาวันลาพักร้อนกันเลยจ้าชิ้นหนึ่งเลยค่ะคนนี้